ความที่68ปัจจุบันขณะคือประตูมิติบานหนึ่งการดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะคือการเต้นรำอย่างคล่องแคล่วและก็มีความสำคัญมากที่จะต้องเรียนรู้ลองจินตนาการถึงทักษะความชำนาญที่จำเป็นจะต้องใช้ในการไต่เชือกดูสิทุกๆย่างก้าวจะต้องอยู่ในปัจจุบันขณะเท่านั้นเพราะว่าถ้านักไต่เชือกเผลอไปคิดถึงก้าวย่างต่อๆไปแล้วก็เขาก็อาจจะสูญเสียสมาธิและเสียสมดุลไปแล้วก็ได้ดังนั้นด้วยการอยู่ในปัจจุบันขณะพลังงานทั้งหมดก็จะถูกทุ่มเทลงไปในก้าวย่างที่กำลังเดินอยู่นั้นซึ่งเป็นงานที่กำลังทำอยู่ในช่วงขณะนั้นๆจึงทำให้นักไต่เชือกสามารถไต่เชือกได้เป็นผลสำเร็จและด้วยการอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เองที่พวกคุณจะได้รับแรงบันดาลใจและการชี้นำจากเบื้องบนดังนั้นศิลปินนักเขียนภาพจึงจดจ่ออยู่แต่กับชิ้นงานของตัวเองมากเหลือเกินจนกระทั่งทำให้เขาหลงลืมการเวลาไปเลยทีเดียวเพราะว่าเขากำลังสร้างสรรค์มันขึ้นมาจากแต่ละชั่วขณะอันสดใหม่ของปัจจุบันขณะอยู่เขากำลังอยู่ในกระแสพลังงานแห่งการสร้างสรรค์อยู่การเริงระบำแห่งชีวิตหรือการเต้นรำด้วยการทำกิจกรรมต่างๆก็เช่นเดียวกันพวกคุณกำลังสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาพวกคุณกำลังสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาถ้าไม่ใช่จากอดีตก็คือสร้างสรรค์ขึ้นมาจากปัจจุบันขณะนี้นั่นเองซึ่งถ้าพวกคุณสร้างสรรค์ขึ้นมาจากอดีตแล้วก็สิ่งที่พวกคุณสร้างสรรค์ขึ้นมาทั้งหมดนั้นก็จะมีกลิ่นอายของความทรงจำในอดีตความรู้สึกในอดีตความเสียใจในอดีตและความเชื่อในอดีตของพวกคุณติดมาด้วยแต่ถ้าพวกคุณสร้างสรรค์ขึ้นมาจากปัจจุบันขณะแล้วก็มันก็จะเหมือนกับการวาดภาพบนผ้าใบผืนใหม่เลยทีเดียวในขณะที่มีสติสัมปชัญญะเต็มเปี่ยมนี้พวกคุณสามารถที่จะอยู่ในปัจจุบันขณะได้และจากการอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เองก็ให้วางแผนงานหรือวางกำหนดการนัดหมายหรือสิ่งที่จะทำขึ้นมาและเมื่อพวกคุณจัดวางสิ่งต่างๆที่จะทำในอนาคตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ปลดปล่อยพลังงานของมันออกไปแล้วกลับเข้ามาจดจ่ออยู่กับชั่วขณะอันสดใหม่ของปัจจุบันขณะและสิ่งที่มันกำลังทำอยู่ต่อไปเพราะว่าการไปจดจ่อความตระหนักรู้ของตัวเองอยู่กับอนาคตจะทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาอย่างมากซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าพวกคุณกำลังไปเพิ่มพลังงานแห่งความวิตกกังวลและความกลัวให้กับมันอยู่เพราะฉะนั้นจงจับสติหรือความตระหนักรู้ของตัวเองเอาไว้ให้มั่นแล้วลากมันเข้ามาอยู่ในปัจจุบันขณะให้ได้ในทุกชั่วขณะในโฮโลเกมหรือเกมสามมิติแห่งนี้มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่พวกคุณจะต้องมีการวางแผนกันแต่อย่างไรก็ตามเมื่อวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จงปล่อยมันไปเสียและจงถามตัวเองบ่อยๆว่าตอนนี้ฉันกำลังอยู่ในปัจจุบันขณะหรือเปล่าหรือว่าฉันกำลังอยู่ในอดีตหรือว่าฉันกำลังอยู่ในอนาคตกันแน่จงเฝ้าสังเกตดูและจงคอยจับตาดูว่าตัวเองวางความสนใจเอาไว้ที่ใดอดีตปัจจุบันหรือว่าอนาคตถ้าพวกคุณไปติดอยู่ในอดีตพวกคุณก็จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาจากอดีตแต่ถ้าพวกคุณส่งความตระหนักรู้ของตัวเองเข้าไปในอนาคตพวกคุณก็กำลังสร้างสรรค์ขึ้นมาจากอดีตด้วยเช่นเดียวกันปัจจุบันขณะคือจุดที่ทรงพลังอำนาจของพวกคุณที่พวกคุณจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้เพราะว่าในชั่วขณะแห่งปัจจุบันขณะนี้พวกคุณจะสามารถตั้งเจตจำนงที่ชัดเจนแล้วคงภาพอันคมชัดของเหตุการณ์ในอนาคตอันนั้นเอาไว้ซึ่งการทำเช่นนี้ก็เท่ากับว่าพวกคุณกำลังวางแผนและร่างกรอบของผลลัพธ์
ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในอนาคตขึ้นมาอยู่ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ดีแต่เมื่อใดที่พวกคุณทำเสร็จแล้วก็จงปลดปล่อยมันไปจงยินยอมให้เจตจำนงแห่งการสร้างสรรค์ของตัวเองนำพาเอาผลลัพธ์ที่อยู่ในจินตนาการอันคมชัดอันนั้นของพวกคุณมาสู่พวกคุณได้และจงเชื่อมั่นในพลังของเจตจำนงแห่งการสร้างสรรค์ของตัวเองด้วยด้วยการดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะพวกคุณจะสามารถตระหนักรู้ว่าแต่ละชั่วขณะของปัจจุบันขณะนั้นคือประตูมิติที่ไร้การเวลาบานหนึ่งซึ่งพวกคุณจะค่อยๆเริ่มสังเกตเห็นว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปสำหรับพวกคุณเพราะว่ามันจะยืดออกหรือหดเข้าหรือย่นระยะเข้ามาหรือแม้แต่หายไปด้วยก็ได้ด้วยรักจากใจจากเดอะทีม